ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องกอตอชาแนลนะครับวันนี้ช่วงเช้าๆนะครับมาเปลี่ยนน้ำปลาดุกกันเถอะนะครับครับปลาดุกนะครับวันนี้ทางรัสเซียนะครับบ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับนี้บ่อปูนะครับประมาณ50ตัวนะครับ50ตัวนะครับเพิ่งสูบน้ำเมื่อกี้นะครับน้ำที่เลี้ยงก็เอาน้ำที่เสียก็ไปรดต้นไม้ได้นะครับนะครับช่วงนี้นะครับจะมาดูว่านะครับปลาดุกพันธุ์รัสเซียนะครับอายุประมาณ3เดือนนะครับจะโตขนาดไหนนะครับมาดูกันครับนะครับประมาณนี้นะครับ3เดือนนะครับประมาณนี้ครับมีประมาณ100ตัวนะครับ100ตัวนะครับใครที่ว่าสนใจนะครับเลี้ยงปลาดุกนะครับหนึ่งต้องใจรักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคือต้องอาศัยความอดทนนะครับเยอะนะครับเลี้ยงปลาดุกนะครับเพราะว่าบางทีถ้าน้ำเสียนะครับก็ต้องดูว่าน้ำปลาอยู่ได้ไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับ3เดือนนะครับปลาดุก3เดือนนะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าราคาในตลาดตอนนี้ประมาณกิโลนึง60บาทนะครับกิโลนึง60บาทนี่บ่อเพิ่งทำใหม่นะครับบ่อนี้เดี๋ยวยังไม่ใส่น้ำนะครับประมาณอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวใส่น้ำแล้วก็จะทำคลิปนะครับลงปลาใหม่นะครับลูกปลานะครับส่วนฝั่งนี้นะครับบ่อครับอนุบาลนะครับบ่ออนุบาลก็5บ่อ6บ่อครับประมาณนี้นะครับหลามบ้านนะครับหลามบ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามของช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าช่องใหม่นะครับช่องใหม่นะครับถ้ามีปลาที่ว่าเสียนะครับปลาตายนะครับก็เอาทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ปล่อยอยู่กับมันร่วมกันครับเดี๋ยวจะมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันจะตายตามไปด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับช่องของเราก็มีจะมานำเสนอแค่นี้นะครับเดี๋ยววันต่อไปนะครับจะมานำเสนอที่ว่า4เดือน5เดือนนะครับนี่3เดือนครับประมาณนี้4เดือน5เดือนครับเราจะทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ